ส่วนทางอำนาจการปกครองบ้านไซสว่างเมืองไซธานีนาครุมิจันก็ได้มอบรถจักรคืนให้แก่เจ้าของทรัพย์เดิมในวันที่8กันยายน2014เจ้าหน้าที่ปปส.กรุงบ้านและอำนาจการปกครองบ้านไซสว่างเมืองไซธานีนาครุมิจันได้มอบรถจักรที่ถูกคนร้ายลักไปคืนให้เจ้าของเดิมซึ่งเป็นรถจักรเบนซ์ห้อยสีแดงดำหมายเลขทะเบียนย่อคอ7290นครหลวงจันทร์ซึ่งถูกคนร้ายลักไปในวันที่30พฤษภาคม2014ภายหลังได้รับการแจ้งความเจ้าหน้าที่ปปส.กรุงบ้านและอำนาจการปกครองบ้านไซสว่างเมืองไซธานีนครหลวงจันทร์ได้ลงเก็บตามข้อมูลรายละเอียดและสามารถเก็บกู้รถคันดังกล่าวได้ในวันที่5สิงหาคม2014อยู่ที่วงเวียนดอนนูนส่วนคนร้ายได้เอาตัวรถยนต์ดังนั้นได้ก่อสร้างวันที่8กันยายน2014อยู่ที่หอการบ้านไซสว่างจึงได้จัดพิธีมอบรถคืนให้เจ้าของเดิมโดยตั้งนามว่าสมภารคำแพงบุญพวงคำนายบ้านบ้านไซสว่างทราบโดยท้าวเกลือวรวงศ์เจ้าของรถพร้อมด้วยอำนาจการปกครองบ้านและเจ้าหน้าที่ปปส.กรุงเข้าหอมติดสักขีพยานรถชั้นนำตามในปกครองจะกดจ่ายเป็นงานควบคุมในการขายของที่สำนักในเวลา3โมงเช้าปกครองเห็นต้นไม้รถอยู่มั้งรถเดินไม่ไปเพราะเขาไม่ต้องการบ้านของเขาไม่ได้เข้ากดจ่ายสอบถามเชิงกระทั่งมันใบโตทั้งได้เจอรถหนึ่งแต่ที่เจ้าดูใจร้ายคือได้ขณะที่รถจักรของสอบประจักษ์จับขึ้นนั่งแล้วก็สอบประจักษ์ร้อยสิบสองคนคนนักกดจ่ายนั่งการจัดตั้งยื่นคำพูดถามมาเจอบ้านคนนี้นั่งรถคนจ่ายคือเราคือเช่าเจ้าเรื่องนั้นต้องการสอบเพื่อสัมผัสเท่านั้นเพื่อกำจัดปกติ